ช่นค้าปลีกเครื่องใช้ในบ้านรายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Bed Bath & Beyond ตอนนี้ได้ยื่นล้มละลายแล้วนะคะเนื่องจากปัญหายอดขายที่ลดลงหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ที่ซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าปิดสาขานะคะเริ่มต้นตั้งแต่26เมษายนนี้แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวจาก Bed Bath & Beyond กันนะคะที่ตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลแล้วเพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา11ของกฎหมายล้มละลายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากล้มเหลวในการระดมเงินทุนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะ Bed Bath & Beyond แถลงว่าบริษัทกำลังสำรวจทางเลือกต่างๆที่รวมไปถึงการยื่นล้มละลายเพื่อแก้ปัญหายอดขายที่ลดลงภาวะขาดแคลนเงินสดแล้วก็หนี้สินนะคะทั้งนี้บอกว่าจะทยอยปิดสาขาของร้านเริ่มตั้งแต่26เมษายนนี้แต่ว่าจะปิดจำนวนเท่าใดแล้วก็จะจัดการกับพนักงานที่มีรายงานว่าประมาณสัก 14,000 คนคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะยังไม่ได้มีรายละเอียดนะคะขณะเดียวกันลูกค้าจะมีเวลาจนถึง25เมษายนค่ะก็คือวันนี้เนาะเพื่อนำคูปองส่วนลด20%จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านมาใช้หลังจากนั้นจะมีการนำเสนอเป็นส่วนลดพิเศษแทนค่ะรายงานชิ้นนี้อธิบายด้วยค่ะว่าการยื่นขอล้มละลายไม่ได้แปลว่าบริษัทกำลังเลิกกิจการนะคะโดยบริษัทใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาก็ยื่นขอล้มละลายเพื่อปลดหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทไม่สามารถจ่ายได้แต่ในกรณีของ Bed Bath & Beyond หลายฝ่ายมองว่าแม้จะจัดการจนผ่านพ้นการล้มละลายไปได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยดูยังไม่แน่นอนนะคะคือเข้าที่จริงคุณผู้ชม Bed Bath & Beyond เคยได้ชื่อนะว่าเป็นอัญมณียอดมงกุฎในยุคหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าเฉพาะทางที่มันชัดเจนแต่จากพฤติกรรมของนักช้อปที่หันไปใช้ตัวเลือกออนไลน์เช่น Amazon มากขึ้นก็ทำให้ร้านค้าปลีกอย่าง Bed Bath & Beyond ได้รับความนิยมที่ลดลงดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งการมาของออนไลน์เห็นไหมเป็นว่าเขาปรับตัวแหละแต่ว่าจะอย่างไรแต่ก็มีบทวิเคราะห์ออกมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติจะกลับมาทำกิจการได้ต่ออาจจะไปในแง่มุมของออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ทยอยแบบปิดสาขาเพราะว่าอันนั้นมันเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจจริงๆรอติดตามนะจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวสารเทคโนโลยีที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ